ช่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก PowerPay นะครับ Powerful Payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง 15-20% เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับโดยเฉพาะเกม Azuren แล้วก็เกม Food Fantasy ที่ช่องพี่ทำนะแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ QR Code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Arc Knight นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปข้อมูลแพทนะครับของ Chapter 5ที่กำลังจะเข้ามานะครับข้อมูลใหม่นะครับก็จะมีตัวละครใหม่นะครับพร้อมกับตู้กาชานะด่านเนื้อเรื่องใหม่ก็คือด่านเอพิโซด5นะครับรวมถึงสกินใหม่และเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับก็ไปทีละเรื่องนะครับวันนี้อาจจะไม่ยาวสักเท่าไหร่นะ1นะครับเอพิโซด5ก็จะเปิดแล้วก็คือตั้งแต่ด่าน 4-10 นี่คือมันตันนะปัจจุบันใช่มั้ยฮะตอนนี้ก็จะเปิดเอพิโซด5ให้เล่นกันนะก็คงจะยากกว่าเดิมนั่นแหละนะครับพี่ก็พยายามค้นหาดูนะว่าด่าน Annihilation 3เนี่ยมาหรือยังนะเท่าที่ทราบยังนะครับแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันสำหรับด่าน Annihilation 3นะครับเรื่องที่2นะครับตู้ของน้องเอลฟี่ยังอยู่นะครับแล้วก็จะอยู่ถึงวันที่6มีนานะตอนนี้ก็จะมีตู้ชนกัน2ตู้ใช่ไหมน้องก็ตัดสินใจแล้วกันว่าจะเลือกเฉินหรือว่าน้องเอลฟี่นะครับซึ่งเอลฟี่เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สำคัญมากตัวหนึ่งนะเป็นเวทเก่งระดับท็อปซึ่งพี่ทำรีวิวไว้แล้วนะลองไปดูก็ได้นะครับเรื่องที่3นะครับก็คือตู้ของเฉินนั่นเองนะจะเป็นตู้พิเศษนะครับที่จะมีเรทพิกอัพของเฉินเนี่ย 50% จาก 2% ก็คือ 1% นั่นเองนะครับใครที่ได้นี่ถือว่าดวงดีมากๆนะอันนี้ก็ทำรีวิวไว้แล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะขอแก้เรื่องข้อมูล1เรื่องนะครับซึ่งเมื่อวานก็ผิดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเรื่องแรกที่ผิดนะครับที่ผิดแรงๆเลยก็คือเรื่องของสกิลทาเลนต์1ของเฉินนะที่อ่านเงื่อนไขผิดนะครับทุกๆ5วินาทีเนี่ยเฉินจะเพิ่ม SP 1หน่วยให้กับตัวละครทุกตัวนะครับที่มีเงื่อนไขในการฟื้น SP แบบโจมตีหรือโดนโจมตีนะครับแล้วก็เมื่อขึ้นเป็น Elite 2 Potential 0นะครับจะเปลี่ยนเป็น4วินาทีเป็นทุกๆ4วินาทีนั่นเองนะครับก็คือพวกที่ฟื้น SP แบบออโต้ตามเวลาจะไม่ได้นะครับตามนี้นะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของสกิลที่3นะครับไม่ได้ผิดนะแต่ว่าพี่ก็มองไม่รัดกุมเองนะครับก็คือเรื่องการโจมตีแบบ 320% 10ครั้งเนี่ยคือมันโจมตี10ครั้งด้วย 320% ดังนั้นทุกครั้งที่มันโจมตีไปเนี่ยจะต้องหักลบกับค่าดีเฟนซ์ของสตูนะครับดังนั้นสกิลนี้มันไม่ได้ 3,200% แบบที่พี่คูณ10ไปตรงๆนะแบบนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นคือสตูต้องดีเฟนซ์0นะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ามันโจมตีแบบครั้งเดียว 3,200% เนี่ยโอ้โหอย่างนี้มันจะโจมตีได้แรงมากเพราะมันจะหักดีเฟนซ์แค่ครั้งเดียวนะครับเอาเป็นว่าการใช้งานของเฉินเนี่ยถ้าไม่บัฟนะครับตรงนี้จะเสียหายไปเยอะมากดังนั้นเฉินควรเวลาจะใช้งานเนี่ยควรจะบัฟให้อยู่ตลอดเวลานะครับถึงจะใช้งานได้แบบสมบูรณ์นะครับการคิดพลังโจมตีกายภาพของเกมนี้นะมันก็จะไปหักลบกับค่าดีเฟนซ์ตรงๆเลยนะครับโดยรวมนะครับเฉินก็จะเป็นตัวละครที่มีความสามารถรอบด้านนะเป็นการโจมตีที่แรงและหนักหน่วงเป็นตัวไปนะเป็นพวกแบบกดดีลีทลบบอสไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับหรือจะลงไปแบบฉาบฉวยแล้วก็กดสกิลที่2นะครับแล้วก็ล้างศัตรูที่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับตัวบินไปด้วยนะครับเป็นตัวละครที่มีสกิลตั้งต้นค่อนข้างจะดีนะครับถ้าได้บัฟจากตัวละครอื่นๆเข้ามานี่จะเป็นตัวละครที่โกงมากนะก็จะอยู่ในตู้กาชาตู้นี้นะใครจะหาก็มีโฆษณาขายครั้งที่2กันแล้วนะครับขอให้น้องทุกคนโชคดีกับเฉินแล้วกันและในตู้กาชานี้นะครับจะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามา3ตัวละครนะครับเกือบใหม่อีก1ตัวละครและมีตัวละครเก่าอีก1ตัวละครนะที่เห็นอยู่นี้ก็คือน้องสวายนะครับเป็นสัตว์ในตระกูลของแมวนะครับเป็นได้ทั้งเสือทั้งสิงโตแหละนะครับเป็นกาดสาย DPS นะครับบล็อกได้2ตัวแล้วก็กึ่งซัพพอร์ตนะจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายระยะประชิดรอบตัวนะครับอันนี้คือความสามารถของน้องสวายนะครับตัวละคร5ดาวที่มีเหรียญในตู้นี้อีกตัวนึงก็คือ F Eater นะครับก็คือน้องแพนด้านั่นเองตัวนี้ทราบกันนะความสามารถคล้ายๆกับน้องชออัปเกรดขึ้นมานะครับเป็นสายผลักนะครับที่จะดีกว่าน้องชอก็คือสเตตัสได้มากกว่านะครับแล้วก็สกิลเนี่ยจะมีสโลว์เป้าหมายด้วยทำให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลงด้วยนะครับ4ดาวนะครับก็คือน้องเกรอี้นะครับเห็นหน้าอย่างนี้นี่คือผู้ชายนะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับ
สัตว์พี่ไม่ทราบนะดูไม่ออกจริงก็ดูเหมือนมนุษย์มากเลยนะแต่มีหูนะครับอาจจะเป็นน้องหมาก็ได้นะตำแหน่งนะครับเป็นแคสเตอร์สาย AOE นะครับโจมตีเป็นเวทหมู่นะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือสกิลทาเลนต์นะครับจะทำให้เป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยติดสโลด้วยนะครับก็เป็นกึ่งๆระหว่างเวท AOE บวกสายซัพพอร์ตแบบสโลนะครับแต่มันอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพสักหน่อยเพราะว่า AOE เนี่ยมันจะโจมตีช้าแล้วก็ระยะมันสั้นนะครับสโลนี่ก็อาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันสำหรับ AOE ที่สโลได้นะครับตัวละคร3ดาวอีก1ตัวนะครับที่เป็นตัวละครใหม่ก็คือน้องโปปุค่านะครับชื่อน่ารักมากเลยให้ตายเถอะก็เป็นกาดสาย AOE Survival นะครับก็จะโจมตีหมู่นั่นแหละนะแต่น้องสามารถบล็อกได้แค่2ตัวละครนะดังนั้นการโจมตีหมู่ของน้องก็จะไม่เต็มที่อ่ะมันก็3ดาวนี่นะมันจะไปหวังอะไรมากนะครับแต่ก็น่ารักดีนะตัวนี้นะครับอีก1ตัวละครนะครับที่จะอยู่ในตู้กาชาครั้งนี้ด้วยนะก็คือสปอตนะครับสปอตนี่ก็เป็นหมาในใช่ไหมก็เคยแจกฟรีเมื่อกิจกรรมก่อนนะครับแต่คนที่ไม่ได้มาตอนครั้งที่แล้วอ่ะตอนนี้ยังทันเนาะยังทันนะครับถ้าได้ครั้งนี้ก็เอาไปโพเทนเชียลแล้วกันนะครับสปอตนะครับเป็นดีเฟนเดอร์สายฮีลเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นดีเฟนที่ถ้ากดสกิลนะครับจะสามารถฮีลเป้าหมายที่อยู่รอบตัวได้นะเป็นแทงค์ที่ฮีลได้นั่นเองนะครับและความสามารถพิเศษของสปอตอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามมองข้ามเลยนะก็จะมีสกิลเกี่ยวกับแฟคทอรี่นะครับที่สามารถผลิตทองได้ไวขึ้นนะครับเป็นสกิลของแฟคทอรี่ที่ดีมากอันหนึ่งนะดังนั้นสปอตเนี่ยคงจะต้องนั่งอยู่ในแฟคทอรี่ยาวๆนะครับตัวนี้แล้วก็ตู้ของเฉินนะครับจะอยู่ไปถึงวันที่11มีนาคมนะก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับตู้กาชาตู้นี้แล้วกันนะครับเรื่องที่4นะครับดันประจำวันนะครับจะเปิดให้ทุกดันเลยนะแล้วก็รวมถึงดันที่ผลิตชิปได้นะครับถึงวันที่4มีนานะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฟาร์มได้ไม่ติดขัดนะครับจริงๆควรจะลดให้ด้วยนะแต่ไม่ลดนะครับเรื่องที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของสกินใหม่นะสกินเกมนี้ดีจังเลยนะราคา15ออริจินัลหมดเลยนะครับสกินแรกเป็นของเอ็กเซียนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ท็อปฮิตมากขนาดพี่ไม่มีเนี่ยอาจจะต้องซื้อสกินไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยสกินของตัวที่2นะครับก็คือคิปฮาร์ทนะครับตัวนี้เป็นสายดึงที่เขาแจกให้7วันแรกก็มีกันทุกคนนะครับก็สวยน่ารักมากอันนี้นะครับแล้วก็สกินตัวที่3นะครับก็คือน้องคูล่านั่นเองนี่ก็เป็นแทงเกอร์ที่ใช้บ่อยโอ้มายแต่ละสกินกาชาก็ต้องเปิดนะครับสมองก็ต้องรีนะแถมต้องมาเสียกับสกินอีกโอ้หมดตัวรวมๆก็จะอยู่ในธีมของแบบท่องเที่ยวแบบเอาท์ดอร์นะครับเที่ยวป่าเที่ยวเขาปีนเขาอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องที่7นะครับก็เปิดขายเฟอร์นิเจอร์เซตของเฉินออฟฟิศนะครับห้องทำงานของเฉินนั่นเองนะครับจะเปิดขายถึงวันที่25มีนาคมนะรวมแล้วราคาประมาณเซตนี้นะ 4,285 นะครับใครอยากได้ทั้งเซตก็พอจะมีเวลาฟาร์มได้อยู่นะครับแต้มเฟอร์นิเจอร์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับเฟอร์นิเจอร์เซตนี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับจะมีเฟอร์นิเจอร์อยู่เซตหนึ่งนะที่เป็นแบบลัคกี้ดรอปนะครับจะดรอปในทุกๆฉากเลยนะครับตั้งแต่ฉากธรรมดาฉากหาวัตถุดิบนะครับฉากประจำวันดรอปทุกฉากเลยจะเป็นชุดของโรสโฮเทลนะครับก็จะเริ่มดรอปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอันนี้ก็เป็นเซตที่ต้องใช้ดวงนิดนึงกว่าจะดรอปได้ครบชุดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในแพทโน้ตนะครับดังนั้นอาจจะมีข้อมูลบางอย่างก็ได้ที่เขาไม่ได้เขียนลงในแพทโน้ตแต่อาจจะมีในแพทก็ลองไปดูในเกมตอนเปิดเซิร์ฟนะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะขอให้น้องๆสนุกกับเกม Ark Knight นะครับขอให้โชคดีกับตู้กาชานะแล้วก็เจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้านะวันนี้พี่ก๊อฟก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ